แม้ก็ต้องยอมรับเลยนะเนี่ยว่าอากาศริมแม่น้ำท่ามกลางคุณเขามันช่างสดชื่นจริงๆแน่นอนท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ออกซิเจนเพียบอากาศช่างน่านอนจริงๆนะเนี่ยอย่ามัวแต่นอนสิมาดูด้านในห้องดีกว่าดีเลยอยากเห็นข้างในเหมือนกันห้องพักของที่นี่นะก็มีด้วยกันถึง20ห้องสำหรับการตกแต่งก็อย่างที่เห็นคือเน้นวัสดุธรรมชาติเกือบทั้งหมดเป็นการตกแต่งที่เรียบง่ายนะแต่ก็ดูดีไม่ใช่เล่นแถมด้านหน้ายังมีที่ให้นั่งเมาส์กันอีกด้วยแถมอีกอย่างนึงนะเรื่องราคาก็ไม่แพงด้วยเยี่ยมมากเอ๊ะแล้วเราจะมานั่งชมธรรมชาติกันบนแพอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ซะหน่อยเห็นไหมนั่นเขาทำอะไรกันอยู่อ๋อเรือคายักนี่นะถูกต้องและตอนนี้นะสองสาวของเราเนี่ยก็กำลังเตรียมความพร้อมเรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการพายเรือคายักจากพี่ปุ้ยเจ้าของแพชมดาวเขานี่ล่ะตั้งใจเรียนกันหน้าดูเลยนะเนี่ยก็ต้องตั้งใจสิเวลาพายเรือจะได้ไม่พลาดไงเอาใจช่วยนะจ๊ะ